สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดปางนะคะซึ่งไฮไลท์ของวัดนี้นะคะนั่นก็คือต้นดิกเตียมนั่นเองค่ะต้นนี้นะคะสามารถนำไปรักษาเป็นสมุนไพรไทยได้นะคะเวลาเราไปรูปเนี่ยเขาจะแบบสั่นไหวได้อะไรอย่างเงี้ยใบไม้สั่นต้นสั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะคะว่าจริงหรือเปล่ามาเลยค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการรูปนะคะเขาบอกว่าให้รูปแบบเบาๆนะคะแต่ต้นนี้ร้อยกว่าปีแล้วเขาบอกว่าอาจจะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เพราะว่าร้อยปีแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้อีกนะคะก็จะให้รูปแบบว่าเบาๆเหมือนสะกิดอย่างนี้นะคะเหมือนแบบเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเขายังไม่สั่นไหวเดี๋ยวเราจะมารูปกันนะคะเห็นไหมสั่นไหมคะอันนี้คือแบบไม่ต้องรูปเยอะนะคะแค่แบบสะกิดสะกิดอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าโอเคบ๊ายบาย